ก็พักหยุดไปก่อนนะครับหยุดไปก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือเราอยากให้ทางระยองมีทีมเดียวแล้วก็เป็นทีมของคนระยองก็คือระยอง FC นะครับก็แฟนบอลก็ไปดูระยอง FC ได้แล้วก็มีการแข่งขันเหมือนปกติซึ่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับก็รบกวนแฟนบอลครับวันนี้อาจจะถ้าเกิดมีความไม่สบายใจเสียใจบ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือก็ขอให้รักเถอะครับรักปตท.ปตท.ก็รักประเทศไทยรักคนไทยเหมือนกันจริงๆคือเราจะมีการคุยกันในกรรมการคุยกันในกลุ่มของผู้บริหารระดับสูงนะครับเราคิดว่าเราน่าจะไม่ถนัดในการทำทีมเป็นทีมอาชีพที่แข่งขันระดับอาชีพเป็นเราเห็นเลยว่า8-7 ปีที่เราทำผ่านมาเนี่ยเราก็จำเป็นต้องปรับปรุงในเรื่องแล้วก็ไม่ค่อยได้ภาพของมวลชนเราก็เลยจำเป็นต้องปรับทิศทางในการทำวิธีการทำในเรื่องของกีฬาให้กับทางเยาวชนไม่ได้มีปัญหาขนาดอะไรในการขัดแย้งเพียงแต่ว่าเราปรับวิธีการทำเหมือนกับหลายสโมสรในต่างประเทศบางครั้งผู้ถือหุ้นคนที่ใส่เงินเข้าไปเขามองว่ามันน่าจะปรับวิธีการเพื่อจะได้เยาวชนที่เป็นเยาวชนที่มีการส่งเสริมการแข่งขันเรื่องส่งเสริมการทักษะฟุตบอลในต่างให้กับเยาวชนซึ่งเราได้คุยกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราได้คุยกันเราได้หารือกันนะครับไม่ใช่เฉพาะปตท.คนที่เงินเข้าไปช่วยกันนะครับในอดีตที่ผ่านมาครับพักที่นี้นี่คือพักยาวเลยไหมครับหรือว่าจะกลับมาอีก5 ปีหรือว่ายังไงครับมันตอบระยะยาวไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลงขันเนี่ยก็ต้องคุยกันว่าจะเอายังไงแต่วันนี้ขอพักก่อนนะครับแล้วเราก็ที่จะขายติดต่อไหมครับไอ้ตรงขายเนี่ยมันมีเรายังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับสำหรับปตท.ต้องเข้าใจก่อนนะแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีการเพื่อทำให้เยาวชนI live in 3 years, very good for my life. I never forget PTT Hayong. PTT Hayong always in my heart.